ัสดีครับวันนี้ก็ได้เทฟูตติ้งหลังที่2นะครับหลังที่2เฟส2นะครับเทฟูตติ้งเดี๋ยววันนี้จะพาดูนะครับว่าก่อนเทฟูตติ้งเราควรดูอะไรบ้างนะครับเราควรเช็คตรงไหนบ้างดูตรงไหนบ้างเพราะว่าหลังเนี้ยผมก็ได้มาตรวจนะครับแล้วมันก็ผิดนะครับไม่เชิงผิดเยอะก็ผิดนิดหน่อยนะครับก็แก้พวกลายพวกอะไรพวกเนี้ยครับเราสำคัญนะครับเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของโครงการเราต้องรู้นะครับว่าลายนี้มันเหมือนกับว่าช่องนี้4เมตรเซนเตอร์นี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องดูแบบคร่าวๆออกนะครับเพราะว่าจะได้เช็คตามหลังผู้รับเหมาอีกทีนึงนะครับถ้ามันผิดไปแล้วอะเหมือนกับว่าเทฟูตติ้งเทแล้วก็มันก็แก้ยากหน่อยนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าต้องตรวจเช็คตรงไหนบ้างโอเคไปดูครับอย่างแรกนะครับต้องให้ผู้รับเหมาตีลายที่ดินนะครับเราต้องรู้นะว่าขอบเขตที่ดินน่ะเราอ่ะเท่าไหร่นะครับต้องดึงเอ็นนะดึงเอ็นรอบที่ดินเราอ่ะนะครับดึงเอ็นรอบที่ดินเรานะอันเนี้ยจะเป็นเอ็นลายในบ้านนะครับอันเนี้ยจะเป็นลายบ้านเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจครับเราต้องดูดีๆนะแล้วก็พอดึงเอ็นรอบที่ดินเราแล้วนะครับแล้วเราก็มาเช็คในบ้านดูว่าตรงไหมอย่างของผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูหลังโน้นก็ได้มองอาจจะไม่ค่อยชัดของผมหน้ากว้างมัน8เมตรไงหน้ากว้าง8เมตรเราก็จะรู้ว่าเซนเตอร์ล็อกนึงอ่ะล็อกก็4เมตรเราก็มาเช็คดูนะครับล็อกนึงได้4เมตรไหมแล้วล็อกแต่ละห้องอ่ะได้เซนเตอร์มันหรือเปล่านะครับของผมเนี่ยก็มี4เมตร3เมตรอะไรพวกเนี้ยก็ผมก็จะรู้อยู่นะครับเราก็มานั่งเอาตลับเมตรไล่เช็คนะครับก็ให้ช่างหาช่างจับคนนึงก็ไล่เช็คนะครับเนี่ยคือเขาตีลายแบบเนี้ยแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นเซนเตอร์ของมันนะครับอันนี้ใช้แบบ60คูณ60นะครับแบบใหญ่หน่อยใช้สเต็งปูน280เลยนะครับนี่ก็กำลังเทกันเลยนะครับคือหลังเนี้ยที่ผิดก็คือว่าที่ดินของเราอ่ะมันฟิกอยู่แล้วนะครับว่าเราอ่ะจะเอาข้างหน้าเหลือ6เมตรไว้จอดรถข้างหลังเหลือ2เมตรเพราะว่าที่ดินเรามันฟิกนะครับถ้ามันขยับหน้ามา10 20เซนนะครับมันก็จะจอดรถไม่ค่อยได้นึกภาพออกมั้ยเพราะว่ารถอ่ะรั้วประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าจากรั้วถึงผมเว้นที่จอดรถไว้6เมตรนึกภาพออกมั้ยก็คือถ้ามันเกินมา50เซนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าตัวบ้านน่ะเลื่อนมาข้างหน้าสมมติ50เซนเนี้ยลำบากนะข้างหลังเกินมา50เซนเหมือนกันสมมติผมเหลือข้างหลังไว้2เมตรตัวบ้านขยับมาข้างหน้า50เซนเท่ากับข้างหลังเหลือ2เมตร50ข้างหน้าเหลือ5เมตร50อะไรเงี้ยก็จอดรถไม่ได้แล้วเนี่ยมันคือสำคัญตรงเนี้ยแต่ว่าหลังเนี้ยที่มันติดจากสุเขต10เซนนะครับคือตัวบ้านน่ะหันเหมือนกับว่าขยับมาข้างหน้า10เซนนะครับก็เลยนั่งวัดไล่ใหม่หมดเลยนะครับก็ได้แก้ไขไปก็ขยับหลังขยับหลังไป10 เซนนะครับก็ประมาณนี้ครับสำคัญนะต้องให้ผู้รับเหมาตีลายที่ดินนะครับเราจะได้รู้ว่าด้านข้างเราเหลือกี่เมตรด้านหลังเราเหลือกี่เมตรหน้าบ้านเราเหลือกี่เมตรถ้าที่ดินผืนใหญ่ๆอ่ะไม่ค่อยซีเรียสคือที่ดินเราฟิกนะครับคือที่ดินเราหน้ากว้าง12เมตรลึก15เมตร50ครับคือที่ดินมันฟิกมากก็คือเหลือหน้าบ้าน6เมตรไว้จอดรถพอดีเลย2คันแล้วก็หลังบ้าน2เมตรเพราะว่าระยะร่นได้พอดีข้างบ้านก็เหลือ2เมตรระยะร่นได้พอดีข้างบ้านนู้นก็เหลือ2เมตรนะครับถ้ามันเกินไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี้ยมันก็จะไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราเริ่มมาตรวจเช็คดูแล้วก็ตรวจเช็คลายในบ้านว่าตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็มาดูช่างเทปูนวันนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ